ครับวันนี้เป็นวันที่อะไรลูกวันที่3แล้วนะเนี่ยอันนี้คือวันที่3แล้วเรามาดูนะครับผลเนี่ยเริ่มจะขึ้นเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ป้าตากำลังก้อนอาหารเช้าเขาอยู่นะตื่นมาก็ร้องจะนอนก็ร้องนะครับเหมือนเด็กๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวป้าจะป้อนอาหารเขานะแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาป้อนอาหารให้กับสุกัสกับข้าวๆกันนะครับอ่ะเดินตามโกนแล้วตัวนี้อ้าวนะครับเดี๋ยวเราจะมาป้อนข้าวให้กับตัวเจ้าสุกัสนะครับนี่ครับสุกัสอยู่นี่นะสุกัสอยู่นี่เดี๋ยวเราจะป้อนข้าวนะต้องป้อนทีละตัวนะอันนี้ป๊าป้อนเลยชาโชโอ้ยนะครับแล้วก็พักสักหน่อยนะทำอย่างนี้นะเวลาป้อนเขาก็อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ป๊าก็ไปฝึกมาเหมือนกันนะแล้วก็เอาสองนิ้วประคองนะครับแล้วก็ประคองไว้นะไปแล้วแล้วก็พักสักหน่อยนะครับปากเลอะก็เช็ดหน่อยนิดนึงนะครับชกแรงอยู่ครับป้อนได้2แบบนะป้าป้อนอยู่เนี่ยครับก็คือใช้แบบนี้ใช้ลิงก์แบบนี้นะครับกับใช้ที่เป็นสายฟีดนะครับถ้าใช้สายฟีดเนี่ยเขาจะไม่ได้รับรสนะป้าสงสารเขาก็เลยอยากให้เขากินแบบรับรสนะครับเจ้าตัวนี้อะไรเนี่ยมาโชกอยู่ข้างหลังเนี่ยยังไม่ถึงตาเลยตัวนี้มาโชกอยู่ข้างหลังเนี่ยเอามากินต่อเร็วนี่ยองแล้วนี่เรียบร้อยนะครับเสร็จไปแล้วนะครับเนี่ยสังเกตที่กระเพาะเขานะกระเพาะเขาอะจะตุงเลยอะเนี่ยกระเพาะตรงเนี้ยตุงเลยนี่อันนี้คือกินป้าจะป้อนทีละสิบทีเนาะมื้อหนึ่งนะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะนี่ครับเดี๋ยวตอนเราจะป้อนเจ้าข้าวๆนะครับเมื่อกี้เราป้อนเจ้าสุกัสไปละทองตุงเลยนะครับป้อนข้าวข้าวบ้างนะข้าวข้าวอย่าเพิ่งเข้ามาอันนี้ให้ป้อนข้าวข้าวนะครับเดี๋ยวเราป้อนแล้วเราก็พักเขาหน่อยนะให้เขาคืนก่อนเอามาลูกมาโชกแต่เวลาป้อนนี้ต้องระวังปรีดด้วยนะครับเพราะว่าเขาชอบอึอ่างนะฝนชอบโอเคนะมันจะเลอะนิดนึงต้องคอยเช็ดนะครับเราป้อนอีกนิดนึงระวังแค่ใส่กันครับค่อยป้อนเนาะทีละหน่อยเนาะถ้ามีเวลาก็ใจเย็นๆไม่ค่อยป้อนนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ใช้สายฟีดเลยเข้ากระเพาะไปเลยแต่ว่าเขาจะไม่ได้รับรสนะเฮ้ยไม่ใช่แล้วสุกัสอย่ามาแย่งเขาดิสุกัสอย่าเพิ่งมาแย่งเขาข้าไม่กินเลยฝนก็แย่ตลอดมาก็เดี๋ยวเรารอให้ฝนเขาขึ้นปีกเต็มนะครับเดี๋ยวป้าจะฝึกแล้วก็ให้เขามากินแล้วป้าก็จะค่อยๆให้อาหารเขาแบบนี้นะครับตอนนี้เรายังฝึกไม่ค่อยได้แล้วก็หัดป้อนให้มันเก่งๆก่อนเนาะเนี่ยป้าจะมาขอนะเอ้ยอย่าเพิ่งมาแย่งเพื่อนกินอิ่มแล้วก็ไปกันตัวข้างหลังนี่โชกจังเลยตัวข้างหลังเนี่ยอันนี้คือวันที่3แล้วนะผลเขาก็เริ่มขึ้นจะขึ้นเยอะกว่าเดิมอ่ะครับ3วันนะครับแต่ว่าป้าอยู่ป้าก็มองแล้วก็ยังไม่ค่อยเปลี่ยนไปเยอะนะ
แต่ถ้าเป็นอาทิตย์น่ะป้าป้าว่าขนตรงนี้น่าจะขึ้นเยอะเลยครับเต็มเลยนะโอเคหมดแล้วเราจะป้อนตัวละ10 ซีซีนะครับอันนี้ก็คือหมดแล้วแล้วก็ต้องเช็ดปากด้วยนะเผื่ออย่าให้ย้ายคราบของอาหารติดนะครับเช็ดให้สะอาดนะ2ตัวเลยถ้าติดแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับจบโอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะป้อนอาหารมื้อที่3อ่ะไม่ใช่สิวันที่3นะครับนี่ครับขนนี่เริ่มขึ้นมาแบบนี้ขนเริ่มขึ้นแล้วนะครับแบบนี้เลย2ตัวเลยนะแต่ตัวนี้ขนจะยาวกว่าเลยตัวนี้ก็คือสุกัสนะครับนะครับสุกัสเหมือนขนจะขึ้นเนี่ยขึ้นยาวกว่านะแต่คือจะบอกว่าเจ้านกพันนี้ร้องเสียงดีจริงๆนะครับกินอิ่มก็ร้องนะครับพอจะนอนก็ร้องแต่ตอนกลางคืนไม่ร้องนะมันร้องแบบมันร้องเรียกเราแป๊บนึงอ่ะแล้วตอนกลางคืนก็หลับยาวแล้วนะแล้วก็บางคืนถ้าไม่ปลุกหรือว่าไม่หลับอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ตื่นอย่างเงี้ยก็จะหลับถึงแบบหลับถึงเช้าเลยนะครับเนี่ยครับตุงเลยนะกระเพาะก็จะตุงขึ้นมาข้างบนเลยตุงขึ้นมาข้างบนเลยโอเคเดี๋ยวเราไปกันก่อนดีกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมอะไรลูกกดติดตามช่องฝนสตอรี่ด้วยครับครับอย่าลืมบ๊ายบาย